สวัสดีครับพวกผมกอฟฟี่เพลินพุงครับวันนี้ผมได้มาม่ามาครับผมขอฝากจากเกาหลีเหนือจากประเทศท่านผู้นำนี่แหละครับผมก็เลยจะเอามาลองกินรีวิวดูว่ามันจะเหมือนมาม่าเผ็ดเกาหลีใต้ไหมเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มันจะเป็นยังไงลักษณะดูจากรูปแล้วเนี่ยผมให้ดูก่อนคือรูปสกรีนหน้าถุงเนี่ยเหมือนใช้โทรศัพท์ธรรมดาธรรมดาแล้วถ่ายแล้วปริ้นมาแปะคือภาพมันไม่ชัดเลยภาพมันแบบว่าคือท่านผู้นำไม่ลงทุนเลยอะภาพมัวๆเบอร์ๆแบบแต่ก็มาลองดูแล้วกันว่ารสชาติอาจจะไม่ขี้เหร่ก็ได้มาเรามาลองแกะกันดูครับผมเฮ้ยกลิ่นแรกที่ได้กลิ่นคือมันรู้สึกเหม็นเหม็นหืนหรือเหม็นอะไรสักอย่างด้วยความที่แป้งบ้านเขามันไม่ใช่เหมือนมันไม่ใช่แป้งมาม่าเหมือนบ้านเราอะเนี่ยกลิ่นมันเป็นแบบว่าเหมือนแป้งข้าวโพดอะเหมือนแป้งทำขนมต้องลองชิมเปล่าๆดูไหมมันจืดๆแล้วมันเหม็นแบบชื้นๆอะต้มเผื่ออร่อยดูจากเครื่องปรุงเนี่ยมันมีผักครับผมแล้วเหมือนมีเนื้อแต่มันเป็นอะไรไม่รู้อะอันเล็กๆเหมือนหนอนอะเหมือนมีหนอนหรือมีผงอะไรไม่รู้อะแล้วก็น้ำพริกเผาใส่มาให้แค่นี้คือปกติบ้านเราเนี่ยเขาใส่เยอะใช่ไหมแต่นี้แบบเต็ม 100% ของถุงอะได้มาประมาณ 20% อะคือแบบโหดูจากสภาพแล้วอาจจะอร่อยก็ได้มาเรามาต้มน้ำมันก่อนดีกว่าเส้นมันลงไปปุ๊บมันเละครับผมมันไม่เหมือนบ้านเรามากเลยแค่รสชาติที่เรากินเปล่าๆนี่ก็แย่แล้วพอเราเอาเส้นลงไปต้มครับผมกลิ่นมันเหมือนเราต้มผักอะไรสักอย่างกินเหมือนกินน้ำผักอะจะกินได้ไหมเนี่ยเส้นบ้านเขามันจะเล็กกว่าบ้านเรานะครับผมมันจะเส้นมันจะเล็กกว่าเยอะเลยขออนุญาตถอดแว่นก่อนดีกว่าแว่นมันไม่มีขาโอเคพอครับผมแล้วมันมีเหมือนผมให้ดูมันเหมือนเมือกเป็นคล้ายๆข้าวโพดอ่ะเหมือนเหลืองๆอ่ะมาลองดูจะซักแค่ไหนเชียวเทลงไปปึ๊บใสๆเลยใสๆคุ้นๆเลยโอ้ยครบทำแรงไปหน่อยครับผมมาเรามาใส่เครื่องปรุงกันดีกว่านี่ใส่เครื่องปรุงไปอาจจะดีขึ้นครับผมดูน่ากินขึ้นใส่พริกเผาถ้าเป็นบ้านเราก็โอ้โหกินดิบได้เลยอ่ะดูดิน้อยมากน้อยจนชนิดที่ว่าอยากให้ไปศึกษาของมาม่าเกาหลีใต้เลยที่มันถุงนึงแบบหนาๆเยอะไม่ได้เขาไม่ถูกกันไม่รู้ว่าถ้าผมปล่อยคลิปนี้ออกไปนี่จะมีปัญหาอะไรทางประเทศหรือเปล่าผมโอเคเรามาคนกันดูไหมอุ้ยมันอะไรไม่รู้อ่ะมันดูไม่น่ากินเลยอ่ะเหมือนก๋วยจั๊บยวนบ้านเราอ่ะมาเรามากินกันดีกว่าขอชิมน้ำก่อนรวมจากกลิ่นตอนนี้มันไม่แย่นะกลิ่นมันหอมมากเลยอ่ะผมบอกไม่ถูกกันว่าหอมเลยแต่มันคือพูดว่ามันหอมอ่ะอ่ะจะลองชิมน้ำด้วยก่อนมันจืดครับผมแต่มันมีความเผ็ดเล็กๆอ่ะซึ่งเดี๋ยวเรามาลองชิมดูกับเส้นเนี่ยแล้วมันจะเข้ากันดูไหมผมก็ไม่ได้ใส่น้ำเยอะนะกลิ่นอ่ะหอมมันแย่มากเลยอ่ะมันแบบว่ามันจืดเส้นเหมือนจะเหนียวนุ่มแต่เละตอนนี้เหมือนผมกำลังกินก๋วยจั๊บยวนที่เส้นมันอืดแล้วอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูนะตอนแรกมันแดงนะแต่พอผมพลิกออกมามันขาวเลยเว้ยดูดิคือแบบมันแดงแค่หน้าแต่ข้างล่างคือมันขาวหมดเลยอ่ะรสชาติมันโอ้ยมันบรรยายไม่ถูกจริงๆอ่ะผมกินไปคำแรกถ้าให้ผมให้คะแนนเนี่ยณตอนนี้เต็ม10ผมให้มัน2ครับผมคือมันแย่อ่ะไม่รู้เขากินได้ไงหรือว่าบ้านเขาอาจจะรสชาตินี้แหละอร่อยแล้วหรือมันมีหลายรสชาติโชคดีแล้วผมที่เราเกิดเป็นคนไทยนะบ้านเราถึงอร่อยสุดละอันนี้คือแบบกินเปล่าๆก็ไม่ได้ต้มกินก็ไม่อร่อยขนาดไม่ได้กินข้าวเช้าคือตอนนี้ผมไม่ได้กินข้าวเช้านะผมหิวมากนะแต่มาเจอมาม่านี่อิ่มขึ้นมาทันทีเลยไดเอทได้ชั้นดีเลยผมว่าซื้อติดบ้านเอาไว้ผอมแน่นอนไดเอทได้แน่นอนเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันไม่อยากกินอาหารเลยตอนนี้อิ่มตอนนี้อิ่มแล้วผมว่าเดี๋ยวผมพูดอาจจะไม่เชื่อมาผมให้ตากล้องมาลองชิมดูมาลองชิมรสชาติกันดูคืออาจจะอร่อยก็ได้ผมบอกไม่ถูกอะขนมจีนเลยยังควันยังอร่อยอยู่เลยคือร้อนๆอะกินไงก็อร่อยแต่แบบรสชาติมันแบบลองดู
เป็นไงกินมาม่าน้ำเปล่าเหมือนกินมาม่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าที่มันข้นข้นอะไรก็สักอย่างอ่ะชิมน้ำดูชิมน้ำดูเขากินกันได้ยังไงวะพี่บอกลดน้ำหนักช่วยได้เออช่วยได้จริงๆลดน้ำหนักก็เบื่ออาหารเลยเบื่อเลยเบื่อทันทีเลยอิ่มเลยอิ่มเลยตอนนี้อิ่มมากเลยเกินบรรยายจริงต้องไปลองจริงเออต้องเอาไปลองจริงผมมีอีกซองนึงเนี่ยผมอยากแบ่งปันอย่างเลยผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้รู้เลยว่ารสชาติมันเป็นอย่างเงี้ยคือรสชาติแบบรสชาติอะไรไม่รู้อ่ะเอาเป็นว่าผมจะแจกผู้โชคดี1คนแล้วกันที่ได้มาม่าเกาหลีเหนือนี้ไปสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้นะผมเพียงแค่กดแชร์ครับถ้าใน Facebook เนี่ยกดแชร์ครับแล้วก็เขียนว่าทำไมถึงอยากได้มาม่าเกาหลีเหนือนี้ส่วนทาง YouTube ครับแชร์แล้วก็คอมเมนต์ชื่อเฟซไว้ด้านใต้คลิปนี้ครับผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปอ่านดูครับผมอยากให้ทุกคนได้ลองชิมรสชาติของมันจริงๆอ่านก็ไม่ออกข้างหลังก็ไม่มีอะไรเลยมีออยงออยอะไรไม่มีเลยผมไม่รู้ว่าตัวเลขตัวเนี้ยมันคือวันหมดอายุหรือมันคือวันผลิตซึ่งถ้ามันคือวันหมดอายุเนี่ยหมดไปแล้ว แต่ถ้ามันเป็นวันผลิตเนี่ยโอเคเรารับได้ซึ่งดูจากวันที่แล้วนั่งคำนวณ นิ้วแล้วเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นวันผลิตครับผมเพราะว่าพี่บี้เพิ่งไปมาครับผมแล้วพี่บี้จะมาฝากไม่น่าจะใช่วันหมดอายุนะผมว่าเพราะถ้าหมดอายุเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วที่มันไม่อร่อยแล้วจะหมดอายุ